เคมาต่อกับแมตช์ที่4ครับเดี๋ยวผมลดเสียงมาต่อกับแมตช์ที่4นะครับกับกัปตันซึบาสะ2แมตช์ที่4เนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องเจอกับใครต้องถามโค้ชนะฮะโค้ชบอกว่าเนดิเบิลอิสเกรดดิเบิลนี่ก็แปลว่าการหลบหลีกถูกไหมครับเขาบอกว่าการหลบหลีกของเนเนี่ยของเนเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะแล้วก็ลูกยิงของโตนินโยก็ด้วยนะครับมีอยู่2คนที่น่าจะเป็นอุปสรรคของเรานะฮะเนกับโตนินโยนะครับผมมาเจอกันเลยดีกว่าเซาเปาโลฮะกับอีกทีมนึงชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมไม่รู้ว่าไอ้2คนนั้นไอ้โตนินโจกับเนเนี่ยมันเบอร์อะไรนะครับเดาว่าคงจะเป็นไม่เป็น90นี่แหละคู่หน้านี่แหละผมก็ต้องยังไงก็ต้องเอาประตูนะครับไม่รู้ว่าคู่แข่งเก่งแค่ไหนคู่แข่งซื้อชุดสีเขียวนะครับวันนี้เบอร์4โกเหนียวใช้ได้เอ้าเนได้บอลเลยฮะเนโหยเลี้ยงแบบเลี้ยงไม่ได้ผ่านทีมของเราเลยครับเบอร์8เข้าปะทะแล้วเบอร์8เจอกับบาร์มินตันครับบาร์มินตันโหยเนเฮ้ยนี่นี่เองที่โค้ชพูดถึงกันหลบหลีกขั้นสุดยอดโหแย่แล้วครับนี้ภาษาไอโคศกเรียกภาษาอังกฤษว่าเฟคดริฟนะครับพอสกัดได้ก็ฟ้าเลยกันฮะเฟคดริฟน่ากลัวจริงฟรีคิกนะฮะป้องกันโหมันยิงเลยนะครับต่อยอย่างเดียวเลนาร์ดเราเซฟไว้ได้ครับบอลมาอยู่ที่ลีมาลีมาเจอกับเบอร์8ส่งต่อให้เบอร์ผมยังไม่อยากให้ซื้อเบอร์3เลยอ่ะส่งให้เบอร์11แล้วกันโอ้โหเบอร์8สกัดบอลได้ครับเอ้าไปตกที่ซื้อเบอร์3พอดีส่งให้เบอร์11ครับเดียวๆโดดไปไปลุย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 เบอร์เก้าอยู่ในเขตโทษคือจริงๆแล้วถ้าเป็นฟุตบอลจริงเนี่ยมันล้ำหน้านะครับแต่อย่างที่บอกเกมนี้ไม่มีล้ำหน้าครับเพราะงั้นก็ลักไก่เลยจะบอกว่าเราโกงคอมก็ไม่ใช่นะเพราะคอมก็มีโอกาสทำแบบนี้เหมือนกันมองเข้าไปโกมันเหนียวใช้ได้นะถึงแม้จะเป็นโกโนเนมทาฮามาตะได้บอสลูกส้มหล่นหรือเปล่าทาฮามาตะยังนะฮะสงสัยจะต้องพึ่งซื้อบาซายิงจากตรงนี้เลยครับไรชูตดูที่จะเทปได้อีกหรือเปล่านะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเซฟได้แต่ประเด็นครับผมว่าแมตช์นี้ก็น่าจะเบากว่าแมตช์เมื่อกี้หรือเปล่าเพราะโกก็เป็นโกธรรมดานะครับแต่ผมก็จะยังไม่ประมาทแล้วกันเนเนเนไม่แล้วทาฮามาตะทาเมนครับทาฮามาตะสไลด์เนเป็นแบบนารูโตะเลยแยกพันร่างบาร์มินตันฟาวดูสิพอสกิดก็ฟาวโอ้เนส่งให้ใครครับส่งให้เบอร์3เบ
อร์3เจอบาติสต้าแค่สกิปบอลนะครับบอลยังลอยต่อไปบาร์มินตันสกิปบอลกระเด็นมาตกที่ทาฮามาตะวันทูดีกว่าปึ๊บทาฮามาตะวันทูกับบาร์มินตันอยู่หน้าเลยครับทาฮามาตะโอ้ยแรงจะหมดแล้วครับส่งไปที่ทาตันทาตันอยู่คนเดียวยิงแม้วอลเล่เข้าไปโอ้โหติดมือเลยผมก็นึกว่ากระฉอกก็ยังดีเนี่ยครับเจอกับมาลินี่แยกเงาพันล่างอีกแล้วเบอร์4ทำมาเราของเราเบอร์4โอ้โหไม่มีใครสามารถสกัดได้แล้วอามาราโอ้โหและในเขตโทษมีแต่ทีมมันเต็มไปหมดครับอยู่ที่โตนินโยแล้วโตนินโยหลอกโกนเจ้าหลอกครับแล้วโกเรากำลังสับสนอ้าวหลอกพลาดครับออกหลังไปเลยเรนาส่งให้แพตตันครึ่งแรกเหลืออีกไม่มากครับเวลาจะหมดแล้วส่งไปให้เบอร์8ก่อนผมจะไม่ค่อยให้ซูเปอร์สตาร์เลี้ยงนะครับเพราะว่าประหยัดแรงไว้ใช้ถ้าไม่ตายไม่ใช่อะไรครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อเลเวลหรือเปล่าซูเปอร์สตาร์ยิงเลยดีกว่าไรท์ทูนอกเขตโทษนะมีคนขวางไหมมีกระเด็นไปหนึ่งครับไม่โดนอยู่ที่โกแล้วครับผมโอ้โหเสาช่วยชีวิตเสียฟรีนะครับไดชูนี่กินแรงเยอะมากนะครับเบอร์3ส่งบาร์มินตันสกัดพลาดไปอยู่ที่เนอีกแล้วเนเบอร์3ประกบเนครับเนกับเจอกับมารินี่ฟาวอีกแล้วพอสกิดได้ก็ฟาวนะผมต้องแบบถ่วงเวลาจะหมดแล้วกรรมการทดเวลาแล้วครับไปอยู่ที่เบอร์5โอ้ยมันส่งกลับหลังเลยเบอร์5ส่งไปให้เบอร์6ส่งไปให้โอ้ยทำไมกรรมการมันต่อนานอย่างเนี้ยต่อเวลาทดเวลานานเลยเนเจอกับอามาราของเราหลบได้อย่างสบายเลยฮะเวลาหมดสักทีโอ้โหเลี้ยงเข้าไปแบบหาอยู่ที่โกแล้วครับมันมี2ท่านะครับคือดริฟต์สต็อปเนี่ยคือเดาว่าเขาจะเลี้ยงหลบนะฮะฮอตสต็อปเนี่ยก็คือเดาว่าเขาจะยิงฮะเจ้าเนเนี่ยหลบเก่งผมว่าเขาหลบแน่ๆเขาเขายิงอะยิงท่าไม่ตายคือเอาโอ้โหเล่นนาดเราโชว์ปฏิหารนะครับรับด้วยรับได้ปัดออกได้ครับหมดเวลาเล่นนาดเป็นวีรบุรุษวินาทีสุดท้ายผมรอดมาได้อย่างหวุดหวิดนะฮะกับครึ่งแรกไม่ธรรมดาครับทีมนี้ช็อตนี้ต้องชมลูกโกของเราเล่นหนาโอเคสกัด
เบอร์4ได้บอลเบอร์4อ่ะมาเจอกับคิวกับซูบาสะพลาดครับซูบาสะสกิดโดนนิดหน่อยจะฮามาตะสกิดโดนแรงกระเด็นออกไปแต่ยังไปตกที่เบอร์10ของมันอยู่เบอร์7กับเบอร์5ท็อตจิลกับดอตจิลกับทากามาตะดอตจิลเราตัดบอลมาได้เลี้ยงยาวครับแบบนี้เลี้ยงยาวครับคือตั้งใจจะถ่วงเวลาด้วยนะครับเลี้ยงยาวครับแบบนี้คือภาษาเราอยู่ในเขตโทษแล้วบอลอยู่สูงมีโกมีเบอร์4ผมปล่อยไหลก่อนนะเพราะมีโกมานั่นไงคือภาษาปล่อยรอครับโกงงแล้วโกงงตอนนี้เป็นโอกาสของกิลแล้วผู้บรรยายบอกว่าโกตอนนี้ออกมาห่างจากประตูครับเป็นโอกาสของเราโอ้โหยังถูกสกัดออกไปได้เจ้าสวิปเปอร์ของมันยังมาเป็นดันสุดท้ายสกัดออกไปได้อยู่นะครับคือประตูเดียวผมยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับเสมอเกมนี้ผมว่าแพ้ไม่มีต่อไปลงเวลานะบาร์มิงตันเบอร์10ผมบังคับเบอร์สั่งไปสกัดบอลมาลินี่ตัดบอลปั๊บไปถึงเนนะครับโอ้โหเนโล่งๆเลยเนส่งไปให้โตนินโยฮะโตนินโยเจอกับอามารานอามารานบินไปเคลียร์บอลที่บอลกระเด็นออกไปครับไปอยู่ที่เนกระโดดมงนะเลนาร์ดโชว์เก๋าหน่อยจบโอ้ยเสมอแล้วครับผมนอกจากผมต้องยันเสมอแล้วเนี่ยผมต้องเอาประตูให้ได้ฮะถ้ายิงผมต้องปิดโอกาสทางมันไม่ให้ทีมมันยิงด้วยเพราะว่า 2-1 นี่ยุ่งเลยถ้าโดนนำ 2 อยู่นี่ 2-1 นี่ยุ่งเลยไปที่ลิม่าเลี้ยงออกไปส่งไปให้เบอร์6บาทิสต้าบาทิสต้าเบอร์8เข้ามาสกัดบาทิสต้าหลบซิโอเคบาทิสต้าบาติสต้าบาติสต้าส่งให้ซูเปอร์ซาซูเปอร์ซามีเบอร์6ไหลไปให้เบอร์9ก่อนนะปึ๊บหลอกโก1ทีโกเริ่มงงโกเริ่มงงกิวเขาบอกว่าโกกำลังแบบงงๆฮะได้โอกาสกิวก็ต้องยิงเลยครับวอลเล่เข้าไปโอ้โหโดนเซอร์เบอร์สิกมาบล็อกได้บอลไปตกที่บาทิสต้าไม่มีใครมาสกัดโกยังหลงทางอยู่วอลเล่เข้าไปขนาดหลงนะเนี่ยมาเจอที่ลีมากองหลังของเราลีมาส่งต่อไปให้เบอร์6เบอร์6ส่งไปให้โอ้คืออยากส่งให้ซูบาสะมากแต่อยู่ข้างในเลยไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าซูบาสะโอ้ยไม่มีใครประกบด้วยซูบาสะวันเล่ครับโอ้โหสมก็เป็นกัปตันโอโซระซูบาสะ
เวลาเหลือ13นาทีกับ2-1ยังไว้ใจไม่ได้นะผมบอกไปแล้วว่าเสมอนี่เราแพ้ที่เห็นสีเนื้อเป็นสีดำไม่ใช่สีดำเขาเรียกว่าผิวดำแดงเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นถ้วยวิโอที่บราซิลนะครับเป็นลีกของบราซิลเบอร์5ดอทคิวสไลด์เบอร์8หลบได้เอาคือประสาทตามครับคือประสาทเข้าชาร์จฟาวโอ้โหเบอร์10ยิงเลยเหรอเฮ้ยทำไมมันโค้งงั้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโนเนมนะแต่มันยิงแล้วบอลเป็นเคิร์ฟเลยอ่ะโอ้ยแย่นะเหลือแค่8นาที7นาทีผมเสียบอลไม่ได้นะเสียบอลจะโดนเคาน์เตอร์แน่ๆครับลูกนี้ต้องเป็นประตูครับอามาลานอามาลาน1 2กับเบอร์5ปึ๊บอุ๊ยโอ้โหเจอเบอร์10สกัดผมกดไม่ทันส่งไปเลยแล้วกันส่งให้ทีมประสานะนั่นโอ้โหติดหนึบด้วยตายแล้วครับเพลงแบบระทึกมาแล้วเวลาจะหมดแล้วบอลกระเด็นครับไปตกที่เบอร์3อีกเบอร์3ส่งต่อไปที่เนโอ้โหตายแล้วฮะเนนี่โอ้โหส่งที่โตนินโยโตนินเยอร์ลุยเดียวโอ้ยโตนิโยยิงได้ชุดโอ้ยไอ้โอ้โหเสมอก็แย่แล้วโดนนำโตนิโยเดี๋ยวผมต้องทำ2ประตูเนี่ยซื้อภาษาเดี๋ยวขอวันทูความหวังอยู่ที่ซูเปอร์สาแล้วครับตอนนี้เขายิงธรรมดาก็แทบจะไม่เข้าซูเปอร์สาได้ชุดครึ่งสนามไปเข้าไหมเฮ้ยเอามีโอกาสเลยเสมอคือตอนนี้ผมต้องทำอีก1ลูกกับอีก2นาทีแต่บอลอยู่ที่ฝั่งนู้นนี่สิยังไม่หมดความหวังครับเข้าสกัดบาติสต้าสไลด์เอาบอลมาให้ได้ตัดบอลให้ได้กระเด็นเฮ้ยมาเข้าทางซูเปอร์ซาพอดีกรรมการดูเวลาแล้วครับผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วความหวังอยู่ที่ได้ชุดลูกนี้ของซูเปอร์ซาเป็นไงฮะผลแพ้ชนะอยู่ที่ลูกนี้เรียบร้อยโอ้ยใครจะเชื่อตอนนี้ซื้อภาษาหมดแรงแล้วผมไม่สามารถที่จะยิงได้ชงได้ชุดอะไรได้อีกแล้วผมต้องถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดสกัดให้ได้มากที่สุดก็ให้เวลามันหมดนะนั่นไงโอ้ยรอดมาได้ไงเนี้ย